สวัสดีครับทุกคนตามสัญญาเนาะวันนี้เราจะมาลองรีวิวอันนี้ดูแผนเชี่ยวชาญมันเส้นโลกว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งจากที่ผมลองดูคร่าวๆแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับการที่เรามีแผนนี่หลายๆแผนนะครับผมตอนนี้ผมมีแผนแรกก็คือเป็นบูทเลเวลนะโอเคบูทเลเวลเราลองมาดูกันว่าถ้าใช้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโอเคมีแผน2ขึ้นมาแผน2ดูนะครับแต้มรีเซ็ตใหม่หมดอ่ะสมมุติว่าผมลองดูผมเอาแผนนี้เป็นแผนตีแล้วกันนะครับป้องกันเมืองผมเลือกเป็นผู้กล้านะแล้วก็อันนี้ไว้5แล้วก็ผมมาเลือกเป็นโจมตีเมืองปกติผมจะใช้โอเคเอาอันนี้ไปโจมตีด้วยโอเคเหลือ27ธนูผมไม่ค่อยได้ตีแต่ว่าเอาไว้ด้วยเพราะว่ามีเซตธนูที่ผมตีด้วยแต่ส่วนมากจะเป็นเซตรถฉะนั้นผมจะเอารถเต็มครับผมเหลือ9แต้มปกติผู้กล้าตีแต่ผู้เต้าผมก็เอาไปป้องกันฉะนั้นผมเอาผู้กล้าไว้กันเมืองดีกว่าโอเคนี่คือรีเซ็ตสเปเชียลของผมเสร็จเรียบร้อยหมดละปุ๊บเสร็จนี่คือแผน2ผมเปลี่ยนชื่อแผนเป็นแผน KE นะครับผมเอาน้อยเกินไปอีกเป็นแผนตีเมืองแล้วกันเมืองโอเคตอนนี้เราก็มี2แผนละนะครับผมคราวนี้การที่เราจะใช้แผน1แผน2เนี่ยทำยังไงดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แผนบูทฮอนเนอร์เนาะกำลังใช้งานโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นแผนโจมตีเบสยังไม่เปิดใช้งานฉะนั้นการที่จะใช้งานเราทำยังไงเรามาดูกันว่าอะไรมันจะลดลงไปบ้างแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมมีรีเซ็ตไอ้นี้3อันแล้วก็รีเซ็ตนี้2อันถ้ามันรีมันจะใช้อะไรเราลองมาดูกันสมมุติว่าผมจะเปิดใช้งาน Attack Base นะครับผมก็เปิดปุ๊บอ๋อนี่ไงมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้รีเซ็ตทางไหนเพื่อที่จะรีไปที่ตรงนู้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอย่างนั้นละโอเคอ่ะผมลองรีปุ๊บเสร็จปุ๊บโอเคตอนนี้คือ Attack Base ผมกำลังใช้งานละถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็น Boost Honor เปิดนี่มันก็จะต้องมาใช้อันนี้ต่อละโอเคนะครับคราวนี้เราก็หายสงสัยแล้วว่า500,000 VIP point เราทำไงง่ายๆก็คือมันช่วยประหยัดเวลาในการต้องมานั่งอัพใหม่นั่นเองนะครับผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะยังไงสำหรับผมอัพใหม่ได้อยู่แล้วตลอดเรื่อยๆโอเคนะครับอันนี้ก็ผมรีเป็นสายแดงแล้วเดี๋ยวยังไง 9:30 เจอกัน KE นะครับผมรัดผมจะเจอกับรัด79นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม